ว่าใครเป็นไอดอลของเอิญในวงการนักกีฬาใครอยากฟังเนี่ยไม่เอิญก็บอกเอิญคิดอยู่นานมากเพราะว่ามันมีเยอะมากโอ้โหทุกคนอะไรเงี้ยแล้วในที่สุดเอิญก็มาถึงคำนี้คือจะดูน้ำเน่ามากเลยนะไม่แต่ว่าแบบในหัวเอิญคิดว่าเอิญจะตอบนายเอิญว่าอะไรดีแล้วเอิญก็บอกว่าเอิญต้องตอบสิ่งที่ใจเอิญคิดมากที่สุดอ่ะเอิญก็บอกว่าเอิญมีเพจนึงแล้วมีคนตามอยู่300คนที่300คนเนี่ยคือคนมนุษย์ปกติที่เขาหาเวลามาออกกำลังกายอ่ะอเขาไม่ได้โดนเขาไม่ได้รับเงินในการจ่ายมาออกกำลังกายนึกออกมั้ยบอก300คนนั้นน่ะคือไอดอลผมว่านั่นแหละคือคำตอบที่ทำให้คุณเอิญได้งานได้เอิญอึ้งเลยนะ ผมขนลุกมาแล้วขนลุก คือมันแบบทุกคนมีคุณค่าใช่คนธรรมดามีคุณค่าใช่แล้วก็มาดูแลตัวเองยังไม่บอกไม่บอกว่ามันว่ายิ่งกว่าแต่ไม่คำว่าโอ้โหเขาต้อง make effort แบบเขาต้องอาศัยความพยายามเยอะมากจากการที่เขาแบบมีงานแบบนึกออกป่ะทั้งวันแล้วเขาหาเวลาออกกำลังกายหาเวลามาศึกษาเพิ่มเติมนี่คือการศึกษาเพิ่มเติมนะคน300คนนั้นพาให้ตัวเองมีวันนี้นะใช่ต้องขอบคุณเขาเลยเนาะเอิญขอบคุณไม่จบไม่สิ้นเอิญจะรู้สึกเอิญลำไยดราม่ามากเวลาที่แบบเพแตะหมื่นขอบพระคุณมากขอบพระคุณเพแตะสองหมื่นขอบพระคุณจนกระทั่งทุกวันนี้เอิญก็ยังนั่งกราบขอบพระคุณอยู่นั่นน่ะคือรู้สึกว่าตัวเองอ้อนแฟนเพจมากแต่จริงๆแล้วเอิญรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมก็รู้สึกผมก็อยากอ้อนแฟนเพจผมรู้สึกว่าวันที่เรามี100คน200คนเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยมีค่ากับชีวิตเรามากใช่เนาะแล้วเอิญจำได้ใครมาเม้นเอิญไปบอกเอิญจำได้นะเออคนบอกจำได้ได้ไงเอิญจำได้สามคนแรกเอิญฝากขอบคุณเขาอีกทีในผ่านกล้องขอบคุณมาก ขอบคุณจริงๆทุกคนรู้แหละว่าเอิญซาบซึ้งแค่ไหนเพราะเอิญจะอ้อนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อ้อนเพราะว่าให้ตาเหมือนต่อไปนะเอิญรู้สึกว่าแบบเอิญโชคดีครับโชคดีผมก็รู้สึกโชคดีที่แบบว่าวันนึงอ่ะผมตัดสินใจคือไม่ได้ตัดสินใจหรอกผมก็ดูจากเพจพี่หมอไก่เขาก็เอาหนังสือโค้ชเอิญมานู่นนี่ผมก็เป็นแฟนเพจนี้อยู่แล้วนานแล้วนานก่อนที่ตัวเองจะมีเพจแล้วผมก็ไปคิโนคุณิยะแล้วก็เห็นแล้วสวยอ่ะสวยทั้งนางแบบทั้งรูปเล่มทั้งอะไรเงี้ยแล้วผมชอบแนวนั้นก็ผมก็ซื้อแล้วก็อยากแนะนำต่อพอมาอ่านแล้วอยากให้คนนะแล้วเพื่อเอิญแบบว่าโค้ชเอิญก็มาแบบมาคอมเมนต์เราก็เลยติดต่อกันเลยอยากมาคุยเอิญดีใจมากเอิญดีใจมากทุกครั้งที่เวลาใครซื้อหนังสือเอิญดีใจมากๆจริงๆนะหรือใครมาบอกว่าเป็นแฟนเพจเอิญก็ยังไม่หยุดเซอร์ไพรส์อะโรคจิตมากเลยอะคือแบบเฮ้ยอ่านจริงเหรออะไรเงี้ยผมว่าโค้ชเอิญเป็นคนมีชีวิตชีวาแหละเวลาคุยเรารู้สึกคุยสนุกเพียงแต่ว่าในเพจบางอันน่ะชอบทำหน้าเข้มคนก็บอกว่าอย่างนักเรียนนะนักวิ่งนะเขาก็จะจริงๆน่ารักจะตายนักวิ่งเขามาถามว่าแบบเนี่ยคนมาถามหรูตลอดเวลาว่าโค้ชเอิญดุหรือเปล่าดุไหมดุไหมดุเอิญมีเสียงสองจริงจังเป็นคนจริงจังใช่เอิญเป็นคนจริงจังเอิญเป็นคนจริงจังแต่ว่าพอจริงจังแล้วหน้าเอิญก็ไปหน้าเอิญก็ดุอ่ะเป็นคนหน้าคมไงคือเอิญก็คือพอจริงจังมันจะมานั่งเล่นอยู่ก็ไม่ได้นึกออกมั้ยเสียเวลาใช่เอิญก็จะมีเสียงเย็นชาอืมแล้วก็เขารู้เราจะไม่คุยด้วยเสียงนั้นกันใช่คือเราจะไม่คุยด้วยแล้วโค้ชเอิญขี้งอนนักวิ่งเขารู้ว่าโค้ชเอิญขี้งอนคือแบบมาทำแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหนูไม่ไหวหนูเหนื่อยมากคือแบบถ้านักวิ่งเจ็บนักวิ่งป่วยนักวิ่งนอนไม่พอเออโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามางองแงมากๆอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าเขาจนขี้งอนเธอเอิญบอกไม่เป็นไรพวกดราม่าพวกบ่นในเพจอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยชอบเลยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนิดนึงโค้ชเอิญกับแสงนี่สวยมากเลยนะเราธรรมชาติมากเราคือแบบว่าเราคุยไปถ่ายรูปไปเซลฟี่ไปเดี๋ยวนะอย่างงี้โอเควันนี้ได้เจอตัวจริงแต่ว่ามันจะไม่เขาเรียกอะไรเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ค่ะถ้าเราไม่วิ่งด้วยกันเพราะว่าRunner Journeyก็คือประสบการณ์ของการวิ่งด้วยกันผมไปวิ่งกับหลายคนเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาโอกาสที่ไปวิ่งกับโค้ชอะน้อยอย่าหวังเยอะ อย่าหวังเยอะคืออะไรโค้ชไม่ใช่นักกีฬาเข้าใจคือต้องอธิบายคนอย่างนี้ครับว่าเหมือนมูรินโญ่อะ
เหมือนมูรินโญ่ไม่ได้เตะบอลเก่งใช่ไหมเหมือนเป๊ปไม่ได้เตะบอลเก่งที่สุดแต่เขาแก้ปัญหาให้คุณได้ดีที่สุดแล้วก็วางแผนให้คุณได้ดีโค้ชเอิร์นก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นเนาะแต่ว่าโค้ชเอิร์นก็เป็นนักวิ่งเพราะฉะนั้นยังไงวันนี้ก็ต้องวิ่ง เดี๋ยวเราขอต้องฝั่งนี้เนาะเพราะว่าตรงนั้นจักรยานโอเคงั้นเราโอกาสอันดีแล้วน่าจะนี่วิ่งนะ นี่วิ่งมาทั้งหมดกี่ปีแล้ววิ่งมาเหรอ5 ปีมั้งอ๋อ5 ปีไม่เยอะหรอกแล้วเราก็คือเดี๋ยวนะโค้ชเอิร์นวิ่งเร็วไปนิดนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อปกติโค้ชเอิร์นวิ่งเพจเท่าไหร่โอ้ยไม่เยอะเลยหกดีครับประมาณนั้นน่ะดีโอเคก็แล้วโค้ชเอิร์นวิ่งปัจจุบันเนี่ยวิ่งทุกเช้าไหมหรือว่าวิ่งเอิร์นพยายามวิ่งทุกเช้านะมันชอบเพราะมีความรู้สึกมันคือเวลาส่วนตัวของเอิร์นแล้ววันนี้ได้วิ่งยังวันนี้ไม่ได้วิ่ง วันนี้ตื่นเช้ามานี่ไงอ๋อนี่ไงเรามาวิ่งด้วยกันไงใช่แล้วแล้วปกติอยู่ที่ลอนดอนวิ่งที่ไหนไฮพาร์คค่ะบ้านเนี่ยอยู่ติดพาร์คเลยเขาบอกว่าไฮพาร์คคือที่ที่ดีที่สุดสำหรับการวิ่งใช่ไหมส่วนของสวนก็คือสวนฮะแต่มันก็สวยนะมันก็สวยมีพยายามลดเพลสให้ตัวเองในกล้องแล้วที่เมืองไทยอะครับประสบการณ์ของการเป็นนักวิ่งที่เมืองไทยมีไหมในสนามนู้นสนามนี้อะไรเงี้ยเคยเล่นวิ่งแบบสนามเล็กๆแบบ10 โลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรงานแบบงานอะไรพระราม8อะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่เฮ้ยเคยมาบรรยากาศสัมผัสพระราม8ด้วยเหรอนี่อ่าใช่แล้วเป็นยังไงครับบรรยากาศดีสนุกไอ้ตรงนั้นไม่มีใครรู้จักเลยหรอกนะมันก็วิ่งเหมือนไปไอ้ตรงที่ขึ้นสะพานแล้วพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ตรงนั้นถ่ายรูปสวยเนาะใช่ก็เป็นสนามที่นักวิ่งส่วนใหญ่ก็จะเคยกันค่ะโอเคทีนี้อยากเห็นทรงของการวิ่งมาดูเอิร์นการวิ่งนะจะบอกให้ถ้าเกิดว่าเห็นเส้นตรงนี้นะเอิร์นชอบให้นักวิ่งอะวิ่งขากลางกลางขากลางกลางใช่ขากลางคือไงฮะให้สมมติเดี๋ยวผมนำก่อนว่ามีเส้นเนี่ยอยู่ตรงกลางให้ขาเราเนี่ยมันตรงสมมติผู้ส่วนใหญ่นักวิ่งคนไทยจะวิ่งแบบนี้อ๋อเดี๋ยวนะขอนี่ออกมาจักรยานจะวิ่งคนไทยจะวิ่งแบบนี้อ๋อไข่ใช่ใช่ครอสโทษนะครับเอาครอสใช่ไหมใช่จริงๆเราต้องกางออกมาหน่อยเพื่อให้โพซิชั่นของสะโพกกับขาให้มันรับกับสะโพกอ๋อได้ดีแล้วก็เนี่ยรับกับสะโพกแต่มันก็ไม่ต้องกางมากถูกไหมไม่ต้องกางมากไม่ได้กางแบบอย่างนี้แต่ลองวิ่งไปฮะไปทีไปที่กางเดี๋ยวลองครอบเส้นเนี่ยครอบเส้นเพื่อให้เห็นลายใหญ่อ๋อเพราะส่วนใหญ่ปัญหาก็คือแบบครอสแล้วมันจะเกิดอะไรฮะถ้าเกิดคืออย่างนี้นั่นหยุดอธิบายแป๊บเห็นว่าวันนี้คือสะโพกสะโพกถ้าเกิดว่าเราครอสอย่างเงี้ย มันจะไม่รับน้ำหนักสะโพกนักวิ่งผู้หญิงจะวิ่งอย่างงี้ส่วนใหญ่มันก็จะไม่รับน้ำหนักยังไงฮะคอยที่ตรงขาขอไขว้ขาอย่างนี้นี่เหรอมะอ่าแล้วขามันจะเหมือนกับนีน็อกอ่ะคือมันไม่ใช่เดินแคทวอล์กมันไม่ใช่เดินแคทวอล์กเป็นเข้าใจว่าคนไทยแบบเรียกว่าอะไรอ่ะติดหรือเรียบร้อยหรืออะไรเงี้ยนึกออกมั้ยก็เลยแบบมันก็เลยแบบก็วิ่งหนึบหนีบแต่ถ้าเกิดว่าเรานี่คือสโลโมชั่นนะสโลโมชั่นของการวิ่งคือการลันช์อ๋อลันช์ใช่นึกออกมั้ยเนี่ยขอด้านข้างเนี่ยคือมันถึงกับลันช์ออกไปเยอะนะแต่ว่าต้องขนานคือถ้าเราลันช์แล้วยาเราอยู่เนี่ยเราตัวไม่ล้มส่วนใหญ่คนลันช์จะตัวล้มอย่างนี้ใช่ไหมก็เขาว่าก้าวแคบไปแต่ถ้าเกิดว่าก้าวประมาณเนี่ยคือการตรงลงมาสะโพกเขาจะโอเคเขาจะไม่ล้มเขาจะบาลานซ์ได้แล้วพอเขาบาลานซ์ได้เขาก็วิ่งได้ดีแปลว่าถ้าวิ่งเนี่ยมัน
มันส่งผลต่ออาการบาดเจ็บป่ะใช่ค่ะแน่ๆเลยใช่เพราะเราใช้กล้ามเนื้อแบบรอบทิศทางอะในการวิ่งคือขาเรากลมๆนึกออกป่ะเราใช้ทั้งควอทเราใช้ทั้งแฮมสตริงเวลาที่ขายกขึ้นมาใช่มั้ยแล้วเวลาที่บาลานซ์ตัวเองเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อข้างในด้วยใช่มั้ยพอเวลาที่ขาเราแยกกันแล้วมันแยกกันเนี่ยเราใช้ตรงนี้ในการทรงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักวิ่งเนี่ยถ้าลันช์ดีก็วิ่งดีแปลว่าเราต้องลันช์ให้กล้ามเนื้อมันจำใช่และฝึกเหมือนเมมโมรี่ของกล้ามเนื้อใช่เหมือนฝึกว่ายน้ำเหมือนอะไรเงี้ยใช่ใช่พอจำปุ๊บท่าถูกคุ้นชินกับกล้ามเนื้อมันก็จะเอฟเฟกทีฟใช่ใช่ใช่แปลว่าดิวก็สำคัญโคตรสำคัญสำคัญดิวเนี่ยมันทำให้แบบเราจำแล้วก็ไปทำอย่างสมมติวันนั้นนักวิ่งจะให้นักวิ่งต้องทำนี้ให้มันมีสปริงอะไรเงี้ยมันก็จะให้ดริลอย่างนึงแล้วให้เขาไปหัดแล้วเขาให้เขาจำความรู้สึกว่าวิ่งแบบมีสปริงเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อจำลองจำลองโมเมนต์ของท่าที่ถูกใช่เนะสมมติจะเอาเด้งหรือจะเอายกส้นจะเอาเข่าสูงจะเอาเตะหน้าเพื่อเอาก้าวให้มันได้หูแปลว่าแล้วมันต้องทำทุกทำก็ทำจนกระทั่งชินอะทำแล้วจำไม่ได้อะพอกล้ามเนื้อมันจำแล้วก็นานๆทีได้ใช่เผื่อพยายามรักษาฟอร์มอ่ะคือถึงได้บอกว่านักวิ่งนะวิ่งระยะสั้นไปก่อนวิ่งระยะสั้นให้ดีพอเราวิ่งระยะสั้นดีแล้วเนี่ยมันก็พอเราจำฟอร์มมันนั้นได้แบบ10 กิโลเมตรเนี่ยเราวิ่งอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยเราไปต่อได้เนื่องจากอย่างแข็งแรงมันเหมือนโค้ชว่ายน้ำผมเลยอ่ะแบบว่าไม่ต้องว่ายาวเดี๋ยวท่าเสียเอาสั้นๆก่อนเอาสั้นๆให้แบบให้รู้ฟอร์มก่อนคือว่ายสั้นๆเป็นเซตเพื่อให้กล้ามเนื้อจำและท่าถูกฟอร์มถูกแปลว่านักวิ่งต้องฟอร์มดีต้องฟอร์มดีเพราะเวลานักวิ่งจะเจ็บเวลาที่ฟอร์มหลุดไม่ได้เจ็บเวลาเริ่มวิ่งพอไปไกลๆอ่ะฮาฟ50 โล70 โลฟอร์มหลุดใช่ฟอร์มหลุดเพราะอะไรใช่มั้ยไหล่หอมันเราไม่ได้พยุงคอของเราเราไม่ได้พยุงช่วงตัวบนของเราใช่ใช่จริงพอเราไม่พยุงช่วงตัวบนปุ๊บเนี่ยภาระมันไปลงไปช่วงตัวล่างมันหนักขึ้นมาทันทีอ่ะคอบอดี้ไม่ดีใช่ขาก็แย่นึกถึงภาพนะมันจะชอบให้คนนึกถึงภาพแบบเหมือนถุงขยะเปียกอ่ะถ้าถุงขยะเปียกเนี่ยทุกอย่างมันจะไปดั๊มอยู่ที่ข้างใต้ถุงนู่นที่พื้นแต่ถ้าเราใส่ประเภทฟางหรือเขาเรียกกระดาษแข็งอะโรเข้าไปอะม้วนแล้วก็ใส่เข้าไปมันตั้งอยู่ได้ถูกต้องไหมภาระมันไม่แบบไปโหลดอยู่ข้างล่างอย่างเดียวเหมือนกันเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นชัดที่สุดเลยใช่ไหมพอวิ่งสัก50 โลก็กลายเป็นถุงขยะเปียกละใช่เป็นถุงขยะเปียกแล้วคิดดูดิว่าแบบโหลดมันแบบมันขนาดไหนอะแล้วเราควรจะทำยังไงกับถ้าเป็นนักวิ่งหน้าใหม่หลักสำคัญที่จะต้องเริ่มต้นคือต้องวิ่งระยะสั้นห้ามเพิ่มเอิร์นเปิด The Pack ไม่รู้ทราบป่ะเอิร์นเปิด The Pack ใช่ไหมเทรนกลุ่มแต่รับได้แค่30 คน30 คนนั้นน่ะเอิร์นขออย่างเดียวเลยว่าเคยวิ่ง 10K มาแล้วเพราะอย่างน้อยเอิร์นรู้ว่าเขาน่าจะเฮลตี้พอสมควรมีสุขภาพดีพอสมควรเขาไม่มีโรคอะไรเงี้ยถ้าคนสามารถวิ่ง 10K มาได้น้อยมากที่วิ่ง 10K มานะแล้วมาวิ่งในตารางเอิร์นแล้ววิ่งได้ 10K เพราะพวกนี้คือฟอร์มหลุดหมดทุกอย่างกลายเป็นคนวิ่งได้แค่แบบ 5K อะไรเงี้ยคือเอิร์นต้องมาตั้งพื้นฐานใหม่หมดเลยสร้างใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยก็คือต้องคีปฟอร์มให้ครบใช่ถ้ายังไม่ครบคุณห้ามไปต่ อห้ามเกินใช่ซ้อมก็เป็นเบสิก ABCD ที่พื้นฐานนั่นแล้วท่าที่เอิร์นให้ทำนะคือบอดี้เวทแบบง่ายเดินขึ้นบันได2ขั้นอย่างเงี้ยเพียง2ขั้นเดินกันไม่ได้บอกเฮ้ยเดินไม่ได้แล้ววิ่งแบบ 10K มาได้ไงอ่ะคือแบบแค่นี้ปวดขาแล้วบอกว่าสเต็ปอัพโดยที่ใช้ขาหน้าขาเดียวในการก้าวขึ้นเนี่ยทำไม่ได้แสดงว่าความแข็งแรงของขาเนี่ย มันยังไม่มีเลยแล้วที่วิ่ง 10K มาเนี่ยวิ่งเกิดอะไรขึ้นมาจากไม่ได้มาจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมันคือการดีดตัวไปเรื่อยๆอ่ะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้อะไรที่มันถูกต้องคือการกระเสือกกระสนเข้าสึกถูกคือการกระเสือกกระสนวิ่งอ่ะแล้วแบบแล้วอยู่จะไปต่อได้ยังไงคือเนี่ยเดอะแพ็คเนี่ยนะใช้เวลา3 เดือนในการเทรนเดือนแรกเนี่ยนะหมดไปกับการสร้างพื้นฐาน
ทุกวันทุกวันเทรนแบบ5วัน5 6วันต่ออาทิตย์หมดไปกับการสร้างพื้นฐานงงมากแต่ว่าพอสร้างปุ๊บเนี่ยเดือนที่2เดือนที่3นี่เขาตกใจกันมากว่าแบบเฮ้ยทำไมวิ่งดีทำไมวิ่งแล้วไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพอจะยกตัวอย่างได้ไหมสมมติถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยพอจะมีอะไรแบบพื้นฐานอะไรที่แบบว่าสอนคนดูง่ายๆที่แบบว่าเป็นสเต็ปที่เราต้องผ่านให้ได้ก้าวเหมือนจับมือเขียนกอไก่เขาไข่เดี๋ยวนะมันไม่มีไอ้นั่นเลยมันไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมไม่มีจริงๆมันไม่ต้องมีอุปกรณ์หรอมีบันไดอ๋อมันต้องมีบันไดใช่มีบันไดเดินขึ้นบันได2ขั้นอะเดินยังไง30นาทีเดินก้าวขึ้นบันไดปกติเลย3 2ขั้นเนี่ยเดินขึ้นอ๋อสเต็ปตัวมันขึ้นใช่1 2แล้วไงต่อฮะความแข็งแรงแล้วก็ลงไม่เดินขึ้นไป30นาทีไปแบบลานจอดรถอะไรก็ได้อ๋อเดินขึ้นอย่างเดียวใช่หรือแม้กระทั่งการนี่นะนี่คือแบบสเต็ปแบบสั้นมากน้อยมากเลยคือก้าวขึ้นเนี่ยนะให้ใช้แต่ขาบนข้างเดียวนะไม่ใช่ขาล่างเลยนะคะในการทรงตัวนะเนี่ยทำให้ได้เนี่ยคือมันแบบทำให้ได้เนี่ยทำให้ได้แค่นี้ก็ปวดขากันแล้วคือแบบมันแปลว่ามันแปลว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าบอดี้เวทเพื่อให้เช็คว่ากล้ามเนื้อแต่ละส่วนที่จะต้องใช้วิ่งอ่ะมันแข็งแรงจริงไหมใช่แค่นั้นเองแค่นั้นเองเมื่อกี้เนี่ยถ้าทำดีๆเนี่ยมันก็จะโดนกล้ามเนื้อ VMO คือกล้ามเนื้อที่มันคลุมเข่าเอาไว้ตรงเนี้ยนะคะที่รูปหยดน้ำอ่ะที่มันทำให้แบบที่มันรักษาเข่าไม่ให้แบบเวลาที่ลงแรงกระแทกแล้วมันแบบเบี้ยวออกไปคือมันดึงท่านี้ใช่ไหมฮะใช่ท่านี้ใช่แต่สูงกว่านี้หน่อยอ๋อสูงกว่านี้แล้วก็ไม่ใช้ขาหลังใช้แต่ขาหน้านะแบบยกตัวขึ้นมาเท่านี้แต่ว่าสูงขึ้นมาแล้วขออีกทีนะเผื่อให้คนอันนี้คือกล้ามเนื้อรอบหัวเข่าป้องกันการเจ็บเข่าด้วยใช่ค่ะมันเป็นการเช็คความแข็งแรงอะเนาะใช่มันคือจะเป็นการเช็คความแข็งแรงแหละถ้าอย่างเงี้ยขาหลังไม่ช่วยเลยไม่มีการช่วยเลยจริงขาหลังคือภาระแล้วสมมติแล้วมีท่าอื่นอีกไหมฮะเช่นท่าที่มันป้องกันการบาดเจ็บทุกอันแหละทุกอัน มันก็ป้องหมดอ่ะพวกไอทีแบนอะไรเงี้ยเกิดจากอะไรกล้ามเนื้อกลางที่กลางสะโพกกลางให้มันเห็นนะวันนั้นนะก็จะทำไงดีให้คนไม่โกงเพราะเวลาที่บอกให้ยืนกลางสะโพกก็จะกลางอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ต้นขาขึ้นก็เลยมีความรู้สึกว่าให้จับหาเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะเป็นอันเล็กๆตรงนี้นะคะที่มันขยับเวลาที่เรากางขาเนี่ยกางนิดเดียวเองอะกางให้ขยับอะพาวส์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแค่นี้เองแล้วจะรู้สึกจับทำจนกระทั่งตรงเนี้ยมันแบบมันขยับอะมันจะมีกล้ามเนื้อเล็กๆอันนึงคือเราจะรู้สึกว่าถ้าเราอย่างเงี้ยเราใช้ต้นขาใช่ไหมในการเราจะใช้ขาขวาช่วยในการทรงตัวแล้วก็ใช้อันนี้ในการยกใช้ตรงนี้ในการใช่เราใช้ตรงนี้ในการยกแต่เอิญต้องการให้ใช้ตรงนี้เพราะฉะนั้นโอ้โหยากมันแบบมันไม่รู้อ่ะมันก็คือต้องขยับนิดจนกระทั่งมันขยับอ่ะแบบนั้นอ่ะจนกระทั่งมันขยับอ่ะตรงนี้นะฮะกล้ามเนื้อตรงนี้โอเคอันนี้มันจะขยับคือต้องจับเอาเองจนกระทั่งรู้ซึ่งมันจะแก้ปัญหามันจะทำให้แข็งแรงทำให้แข็งแรงแล้วมันจะไม่เจ็บไอทีแบนไอทีแบนเกิดจากอะไรมันเกิดจาก